สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b i t c o i อ t ทุ n b o y คลิปนี้อยากจะมาลองดูข้อมูลกันหน่อยนะครับว่าถ้าตัวคริปโตตัวหนึ่งนะครับไปมีมูลค่าทางกตลาดหรือว่ามาเก็บมาเก็บแคปิตอลนั้นเนี่ยไปเท่ากับอีกคริปโตหนึ่งนั้นเนี่ยราคามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะเพียงเพียง ข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เเพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก็สาเหตุที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานั้นเนี่ยเพราะว่าบางทีเองนั้นเนี่ยก็ไปเห็นในทวิสเตอร์นะหรือว่าในกลุ่ม Facebook ต่างๆนะมีการคาดเดานะราคานะของตัวเอาคอยตัวต่างๆนั้นเนี่ยว่าจะไปแตะที่เท่าไหร่บ้างนะบางทีก็อาจจะเกินความเป็นจริงกันหน่อย มากไปหน่อยนะดังนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะลองเอาข้อมูลนะมาให้เพื่อนๆดูกันหน่อยนะว่าถ้าตัวเอาคอยตัวหนึ่งมันไปมีมูลค่าทางตลาดเท่ากับตัวคอยอีกตัวหนึ่งนั้นเนี่ยราคามันจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วนเนี่ยข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทำณวันนี้นะครับในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าฟนะันเดเมนทัลของเอาคอยตัวอื่นๆนีอนอนน้อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะดีขึ้นนะครับ หรือว่าอาจจะแย่ลงนะฟันเดเมนทัลหรือว่าอีโคซิสเต็มนะหรือจำนวนซับไพนะของตัวอคอยแต่และตัวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะในอนาคตดังนั้นในอนาคตเนี่ยข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นนั่นเนี่ยเบื้องต้นผมอยากให้ดูมูลค่าทางตลาดนะของตัวคอยต่างๆที่เป็นตัวคอยหลกัลกๆนะที่อยู่ในมีมูลค่าตลาดอยู่ใน1ิ ประมาณสักสิบอันดับแรกนะของตลาดคริปโตนะครับซึ่งอันนี้ผมเอามารวมกันในกราฟเดียวกันเลยนะเส้นสีส้มข้างบนนั้นเนี่ยก็คือเป็นมูลค่าทางตลาดของตัวบิตคอยนะปัจจุบันมวยมูลค่าทางตลาดอยู่ที่ประมาณ830พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครองลงมาแท่งเทียนนั้นเนี่ยก็คือมูลค่าทางตลาดของตัวอิตาเลียนนะอยู่ที่ระดับประมาณ272พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ เส้นสีเหลืองนั้นเนี่ยก็คือตัว BNB นะมีมูลค่าตลาดประมาณสัก45,000ล้านเหรียญน,นะครับรองลงมาเป็นตัว Solana นะมีมูลค่าตลาด42,000ล้านเหรียญน,นะแล้วก็ XRP นะ8 28,000ล้านเหรียญเอเดนะประมาณ17,000ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ d o g คอยประมาณ11,000ล้านเหรียญน,นะครับจะสังเกตเห็นนะว่าตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนปีประมาณสักปี2020เป็นต้นมานั้นเนี่ย ในกลุ่มนะที่เป็นเอาคอยตัวข้างล่างนะ BNB Solana XRP ADA แล้วก็ Doscoin นั้นเนี่ยเคยขึ้นลงสลับกันนะสำหรับมูลค่าทางตลาดนะครับปัจจุบันนั้นเนี่ยตัว BNB นะก็มีมูลค่างตลาดที่เป็นรองนะตัว Ethereum นะถ้ามองถ้าไม่นับตัวเซเบอร์คอยนะครับเป็นรองตัว e เ h ี r ียมแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ ลองลงมานั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวโซโลนานับ ADA, d o าร์พเอดแลวก็ตัวโดสคอยดังนั้นในอดีตที่ผ่านมากลุ่มเอาคอยกลุ่มนี้นั้นเนี่ยมีโอกาสนับที่จะวิ่งแซงกันไปมาได้นะเพราะว่าเคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงบูมมาร์เก็ตในช่วงปี2021ดะครับดังนั้นโอกาสที่กลุ่มคอยกลุ่มนี้เนี่ยจะเรียกว่าวิ่งแซงกันขึ้นไปนั้นเนี่ยสภาพคล่องไหลสลับกันไปมานั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสลับอันดับ ได้อยู่นะครับแต่ว่าโอกาสที่เอาคอยเหล่านี้เนี่ยจะไปแตะนะครับที่มีมูลค่าตลาดเท่ากับตัวอีทิเลียมหรือตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะยากนะคิดว่าคงจะเป็นไปไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะตัวบิตคอยนะครับในที่ผ่านมาแม้แต่ตัวอีทิเลียมเองนะที่ตอนนี้นั้นเนี่ยเป็น King of เอาคอยอยู่นั้นเนี่ยในที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่าอีทิเลียมเองไม่เคยมีช่วงไหนเลยนะที่มีมูลค่ามูลค่าตลาดแซงตัว บิตคอยนะครับเคยมีที่ใกล้เคียงที่สุดนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงบูรันเดือนพฤษภาคมปีสอง1นยะิบเอดะตอนนั้นอิตาลีมีมูลค่าตลาดประมาณ4ี่รอยห้าสิห้าพันล้านเหรียญนะครับบิตคอยมีมูลค่างตลาดประมาณสักหกสิบหกร้อยหกสิบสี่พันล้านเหรียญนะก็ไม่ถึงหนึ่งเท่านะอิตาลีมันก็จะแซงได้แล้วตอนนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ยังไม่สามารถแซงได้นะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถแซงได้นะยิ่งบิตคอยมีบิตคอยสปอตอีทีนเนี่ยก็ ยากไปใหญ่เลยนะที่ตัวเอาคอยอีเทเลียมหรือเอาคอยตัวอื่นจะสามารถมีความแงตลาดแซงตัวบิตคอยได้นะแต่วันนี้เราลองมาดูข้อมูลกันหน่อยนะผมใช้ข้อมูลนะจากเว็บไซต์อินทูเดอะคริปโตเวิร์สนะซึ่งเขาคำนวณน,นะครับว่าถ้าตัวคำนวณบนซับไพ่นะของตัว เอาคอยต่างๆที่มีอยู่นะจำนวนเอาคอยจำนวนคอยต่างๆที่มีอยู่ณวันนี้นะณปัจจุบันนะแล้วก็ตัว Market Cap ด้วยนะลองดูตัวแรกนะก็คือผมจะลองเลือกนะตัว Bitcoin นะบ t c o i n ปัจจุบันตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้เนี่ยราคาที่ประมาณ4 2 0 0 0นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะดังนั้นเราลองมาดูข้างล่างกันหน่อยนะว่าถ้านะ Bitcoin มีมูลค่าทางตลาดเท่ากับอีทิลเลียมนะบ t c o i n ราคาจะเหลืออยู่ หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็บิตคอยจะราคาลดลงนะถ้ามีมูลค่าตลาดเท่ากับตัวอีทเรียมนะเพราะว่ามูลค่าทางตลาดนั้นเนี่ยลดลงนะครับซึ่งก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยไม่เคยมีมูลค่าตลาดที่ต่านะไปกว่าตัวอีทเลียมเลยนะดังนั้นผมจะข้ามตัวบิตคอยไปนะครับมาลองดูตัวอีทลเรียมบ้างนะตัวอีทเรียมเองปัจจุบันที่ทําคลิปอยู่นี้นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2 2 7 0 0็ดรอยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ Yes นะครับซึ่งถ้าอีเทเรียมมีมูลค่าตลาดเท่านะกับตัวบิตคอยนณวันนี้เลยนะครับถ้ามีมูลค่าตลาดเท่ากับตัวบิตคอยคือ <Marie> ปัจจุบันนั้เนเนี่ยแล้วก็มูลค่าตลาดของตัวบิตคอยอยู่ที่ประมาณ8 3 0ร้อยสาพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าอีเทียมมีมูลค่าตลาดไปแตะตรงนั้นนั่นเนี่ยราคาอีเทเรียมจะไปอยู่ที่ประมาณ6กพันเก้าร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสนะครับนั่นก็เป็นความเป็นไปได้นะของตัวอีเทเรียมนะครับส่วนถ้ามีมูลค่าตลาด เท่ากับ b n b นะราคาอีทเลียมก็จะย่อตัวต่ำลงำเหลือประมาณ3 9 1เหรียญเดอลลาร์สหรัฐต่ออีสนะครับถ้าเท่าโซลอน่าก็ย่อตัวต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับเท่าเอ a ดาก็ย่อตัวต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นไปไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วนะว่ายังไม่มีเอาคอยตัวไหนนะที่มีมูลค่าการะดาษแซงนะครับตัวอิทเลียมได้เลยนะเคยมีตัว Xrp นะในช่วงประมาณปี2019นนะครับมีช่วงหนึ่งที่ มีมูลค่าตลาดเท่านะกับตัวอีทเรียมนะเกือบจะเท่ากับตัวทเลเรียมเลยนะแล้วก็เกิดขึ้นอีกทีหนึ่งในช่วงปี2018นะแต่หลังจากเกิดคดีความต่างๆของ x อ p กเนี่ยก็ไม่เคยเที่จะเข้าใกล้นะมูลค่าตลาดของตัวอีทลเรียมเลยนะมีน้ำซ้ำนั่นเนี่ยมูลค่าตลาดของ x อ p ก็ยังต่ำตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าตัว BnB นะแล้วก็โซน่าด้วยนะบางทีนั้นเะนี่ยก็ถูกนะตัว ADA, เอดาหรือแม้แต่ตัวโดสคอยเนะี่ยแซงขึ้นไปด้วยนะครับ โอเคนคั่นก็คือความเป็นไปได้นะของตัวอเทเลียมนะว่าถ้าเกิดมีมูลค่าเท่ากับมีมูลค่าตลาดเท่ากับตัวบิตคอยวันนี้เลยนั่นเนี่ยอเทเรียมจะมีราคาจะมีราคาไปแต่ที่ประมาณหกพันเก้าร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสนะเรามาดูตัวอื่นๆบ้างนะ b n b นะครับ BNB เองถ้ามีมูลค่าตลาดเท่ากับบิตคอยนะ Bnb เองนะตอนที่ทำคลิปอยู่นี้ราคาที่ประมาณสามร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ ต่อ BNB นะถ้ามีมูลค่าทางตลาดเท่ากับ b i t c อ i บ b n b จะวิ่งขึ้นไปที่5เอ่ 5, อ5,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งก็น่าจะเป็นไปไม่ได้นะจากอดีตที่ผ่านมานะถ้ามีมูลค่าตลาดเท่ากับอิตาเลียนนะบีนบจะวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ1,700นะจ็ดร้อซึ่งอตอนนี้นั่นเนี่ยบี b b ก็ห่างจากตัวอิตาเลียมอยู่ค่อนข้างเยอะนะบ n b ตอนนี้นั่นเนี่ยมูลค่า,าประมาณ45 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะอีสเองตอนนี้อยู่ที่27 สองนะ้าหารตัวสี่ผ้านะครับก็อีทเทีรียมเองมีมูลค่างตลาดสูงกว่า b บ b ประมาณหกร้อยเปอร์เซ็นตนะหรือประมาณหกเท่านะครับดังนั้นถ้า b บ b จะสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปเท่ากับมูลค่าตลาดของตัวอีทเทีรียมได้ได้นะวันนี้เลยน,ะนั้นเนี่ยต้องขึ้นไปอีกหกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งน่าจะเป็นไปไม่ได้นะน่าจะเป็นไปได้ยากมากนะนะเพราะว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยในที่ผ่านมาไม่เคย เข้าไปใกล้นัแท่งเทียนเลยนะก็คือมูลค่าตลาดของตัวอีทเรียมนะนั่นก็คือ,อ,อความเป็นไปได้นะถ้า BNB B มีมูลค่าตลาดเท่ากับ e ีนัเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณพันเนะถ้าเท่ากับโซนาราคาอยู่ที่ประมาณ273นะครับก็ย่อตัวต่ำลงนะสูญเสียนะมูลค่าตลาดให้กับตัวโซนาเพราะว่า BNB มีมูลค่าตลาดสูงกว่าโซนะครับถ้าเท่ากับ x r p จะอยู่ที่ประมาณ หน,น,นึ่งแปดเจ็ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BNB นะครับเท่ากับ ADA จะอยู่ที่ประมาณหน,าน,านึ่งร้อยสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BNB นะครับลองมาดูเหรียญอื่นกันบ้างนะดูตัวโซนะครับโซน่าเองถ้าเท่ากับ BNB ราคาจะไปแตะที่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ยากมากนะเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเท่ากับอีทิลเลียมนะถ้ามีมูลค่าตลาดเท่ากับอีทลเลียมวันนี้เลยนะครับเท่ากับมูลค่าตลาดที่อีทเลียมมีวันนี้เลยนะั่นเนี่ย โซน่าจะไปแตะพิมานหกร้อยี่สิบห้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อโซนะครับเป็นไปได้ไหมในเดือนที่ผ่านมานะครับเส้นสีแดงก็คือมูลค่าตลาดของโซนเนี่ยยังไม่เคยนะเข้าใกล้บีบีเลยนะครับเอ่อเข้าใกล้ตัวอีทิเลียมเลยนะเข้าใกล้ตัวอีสเลยนะครับหลายคนมองว่าโซน่านั้นเนี่ยจะเป็นอีทิเลียมคิวเลอร์นะซึ่งดูข้อมูลในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยากนะค่อนข้างยากอยู่นะครับยังไม่เข้าใกล้เลยนะแล้วก็ตอนนี้นั้นเนี่ย มูลค่าตลาดของตัวโซนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ42นะอิทเทเลียมอยู่ที่2 7 2พันล้านเหรียญน,นะผ่านกันประมาณ600%นะดังนั้นก็น่าจะต้องใช้เวลานะสำหรับตัวโซน่านะโซน่าเท่ากับถ้ามีมูลค่าตลาดเท่ากับ BNB นะจะราคาไปแต่ประมาณ108เหรียญดอลลาร์ต่อโซนนะเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่า ก็มีมูลค่าตลาดห่างจาก BNB ไม่เยอะมากนะประมาณ4ี่สบสอนะสี่สิบไม่ถึงหนึ่งเท่านะก็45่สบนะผ่านสี่สบนะ <c oughs> ประมาณหนึ่งเท่านะศูนย์นะประมาณทัก7ประมาณักเซ็นะจากตรงนี้นนเนี่ยก็สามารถที่จะไปอยู่ที่ประมาณ ประมาณมูลค่าตลาดของตัว BNB ได้นะคดังนั้นมีความเป็นไปไ,ได้นะที่โซน่าเนี่ยจะไปมีมูลค่าตลาดเท่ากับตัว BNB นะครับมาดูตัวอื่นกันบ้างนะตัว XRP นะครับถ้ามีมูลค่าตลาดเท่ากับ BNB XRP ราคาจะไปที่ประมาณ15เหรียญน,นะซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ X ถ้า XRP จะมีมูลค่าตลาดเท่ากับอิทิเลียมวันนี้เลยเนี่ยราคาจะไปแต่ที่ประมาณ5เหรียญน,นะซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับ อ่าไทยมีมูลค่าเท่ากับ b บ b จะมีมูลค่าตลาดประมาณเออจะมีราคาประมาณ86เซนนะศ8 6เหรียญนะครับก็เคยมีช่วงเวลานะครับที่มูลค่าตลาดของ x r p เนี่ยแซงตัว b บ b อยู่เหมือนกันนะตอนนี้นั้นเนี่ยก็ห่างกันประมาณหนึ่งเท่านะสำหรับ BNB กับสำหรับอกกับ bnb นะครับมาดูตัว Ada บ้างนะเอ a เองนะถ้ามีมูลค่าตลาดเท่ากับ บนะิตคอยนนะราคาเอเดยจะไปแตะที่มันยี่สิบสามเหรียญน,นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นไปไม่ได้นะณวนะันนี้นะครับที่มูลค่าตลาดของตัวบิตคอยอยู่ที่ประมาณแปดร้อยแปดร้อยสามสิบพันล้านเหรียญน,นะครับแต่ในอนานคะในอนาคตนะครับถ้าบ n B, เอเอ่อถ้ามูลค่าตลาดโดยรวมของคริปโตสูงขึ้นไปกว่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่คงต้องใช้เวลาอีกนานนะ ถ้าเอ a มีมูลค่าตลาดเท่ากับอิตาเลียมันนี้เลยนัเนี่ยเอดจะไปแตะชื่อมันเจ็ดเหรียญนะครับถ้ามีมูลค่าตลาดเท่ากับบีแบวันนี้เลยนั้นเนี่ยจะมีมูลค่าตลาดประมาณเออจะมีราคาประมาณหนึ่งจุดสามสี่เหรียญน,นะเอ a ดตอนนี้ห่างจากเอ็กซาม,มูลค่าตลาดห่างจากบี b บประมาณสักสองเท่านะสองเท่านิดๆน,น,นะครับก็ในอดีตที่ผ่านมาถามว่าเคยไปแตะ ในระดับที่มีมูลค่าตลาดเท่ากับ b ี b อนบีไหมก็เคยนะแต่ตอนนี้เองเนี่ก็ความแกบนั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะถ่างไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคนระับต้องลุ้นกันนะว่าบูรันครั้งถัดไปนะนั้นเนี่ยช่วงบูมมาเก็ตรอบนี้นั้นเนี่ยเอดจะสามารถที่จะขึ้นไปมีมูลค่าตลาดแซงนะตัว b ี b นบได้หรือเปล่านะครับและถ้าเ d a ดมีมูลค่าตลาดนับเท่ากับโซ n นาวันนี้เลยนั้นเนี่ยจะไปแตัที่มัน 1.2เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดเท่ากับ XRP นะก็จะมีราคาประมาณ0.81เหรียญนะครับลองดูตัวอื่นกันบ้างนะ a w a a นะครับ Powerland นะถ้าเท่ากับ Bitcoin ราคาจะไปแต่ขึ้นมาประมาณ2,500เหรียญนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้นะ e t h e r e ยมนะครับถ้าเท่าถ้ามี Market Cap เท่ากับ Ethereum จะไปแต่ขึ้มาประมาณ740เหรียญนะครับถ้าเท่า B&B จะไปแตะพิมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเอแวกนะครับต,ตอนนี้ราคาเอแวกอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าเหรียญน,นะเท่ากับโซนาจะไปแตะพิมาณหนึ่งร้อยสิบสี่เหรียญน,นะครับเท่ากับเอ็กซ์พีแตะที่ประมาณเจ็ดสิบแปดเหรียญเท่ากับเอดาแตะที่ประมาณสี่สิบหกเหรียญน,นะครับเท่ากับดสคอยแตะพิมาณสามสิบเหรียญน,นะเท่ากับโฟกอดจะยอตัวต่ำลงไปอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามเหรียญน,นะครับลองดูตัวอืน่นอีกบ้างนะตัวดอสคอยนะครับ ดอสคอยคงจะยากนะที่จะมี Market cap เท่ากับ Bitcoin นะแต่ว่าถ้าเท่าแล้วเนี่ยลองกาวดูนะถ้าเท่าก็อยู่ที่ประมาณ5.8เหรียญน,นะถ้าเท่ากับอิตาเลียมราคาดอสคอยจะไปแตะที่ประมาณเกือบ2เหรียญน,นะถ้ามูลค่าตลาดเท่ากับปีนบราคาไปแตะที่ประมาณ0.3เหรียญเท่ากับโซน่าอยู่ที่ประมาณ0.3เหรียญน,นะ เท่ากับ XRP e, อยู่ที่0.2เหรียญนะครับเท่ากับ ADA ถ้ามีมูลค่าตลาดเท่ากับ ADA วันนี้เลยนเนี่ยจะไปราคาไปแต่ที่ประมาณ0.1เหรียญนะสำหรับตัวดอสคอยลองดูตัวอื่นๆสักสอาคอยน์ 2, บ้างนะโคดด,นะด,ดน์นะคดด์ตั้งเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกนานเลยนะมูลค่าตลาดตอนนี้นะั่นเนี่ยอยู่ในอันดับที่12นะครับค่อนข้างห่างจากกลุ่มเอาคอยพวกนั้นอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดมีมูลค่าตลาดเท่ากับบิตคอยนนะจะไปแต่ที่ประมาณ600เหรียญนะครับ ถ้าปกดอทมีมูลค่าตลาดเท่ากับอิเทเรียมนะราคาจะไปแตะที่ประมาณสองร้อยห้าเหรียญน,นะครับเท่ากับเบ b 35สิบห้าเหรียญเท่ากับโซลสาสิบเอดเหรียญเท่ากับ x r p 21ปยสบเอดเหรียญน,นะครับถ้ามีมูลค่าตลาดเท่ากับ ADA วันนี้เลยเนี่ยดอทปกดดอทจะไปแตะที่ประมาณสิบสามเหรียญน,นะครับเท่ากับ a อ a วเก้าเหรียญน,นะครับเท่ากับด o สคอยแปดเหรียญน,นะครับดูตัวเพิ่มก็นหน่อยนะเช่นลิกนะครับ ถ้าเชนลิงเชนลิงเองตอนนี้เองเนี่ยราคาเออ่มูลค่าทางตลาดอยู่ในอันดับที่13นะครับถ้ามูลค่าทางตลาดเท่ากับบิตคอยจะไปแตะที่ประมาณ1,400เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าไปแตะเท่าถ้ามูลค่าทางตลาดเท่ากับอีเชียริ่มนะจะไปแตะที่ประมาณ480เหรียญเท่าบ n เ83เหรียญเท่าโซ74เหรียญนะครับเท่า XRP 50เหรียญเท่า ADA 30เหรียญนะครับเท่าก v a ่23เหรียญเท่า Dogecoin เอ่อ19เหรียญนะครับเท่า ปกดดสิบหนนะ้าเหรียญนะเท่าเมทิกสิบสองเหรียญนะครับลองดูอีกตัวหนึ่งนะตัวสุดท้ายนะสำหรับตัวเอาคอยเมทิกนะปัจจุบันตัวเมทิกเองนั้นเนี่ยมีมูลค่าตลาดอยู่อันดับที่สิบสี่นะแล้วก็ถ้าเมทิกมีมูลค่าตลาดเท่ากับบิตคอยนะราคาเมทิกจะเท่ากับจะขึ้นไปที่เก้าสิบเหรียญน,นะครับ ถ้ามีมูลค่าทางตลาดเท่ากับอีเทเรียมเมทิกจะไปแตะที่30เหรียญนะเท่ากับ BNB 5เหรียญนะเท่ากับโซสีเหรียญนะเท่ากับเอชอาร์พีสามเหรียญนะเท่ากับ ADA 1.8เหรียญนะถ้ามีมูลค่าทางตลาดเท่ากับ a w a วนะราคาเมทิกจะไปแตะที่มัน1.4เหรียญเท่ากับ d o สคอยหนึ่เหรียญนะเท่ากับทรอนหน่งจุดหนึเหรียญนะเท่ากับโคดดอสูเหรียญเท่ากับลิงก์ศูเหรียญนะครับ โอเคนั่นก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจ,จะมาแชร์เพื่อนๆนะเผื่อจ,จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะบางทีเราไปเห็นใครในทวิตเตอนะครับหรือในกลุ่มต่างๆเนะี่ยบางทีก็ค่อนข้างเกาเกินไปนะครับโอเค okay, สำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่าน,นี้ครับสำหรับภาพรวมตลาดคริปโตบิตคอยก็ยังอยู่ที่ระดับ4ี0 0 0ืนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC อยู่นะครับสำหรับค่าบิตคอยเฟคลีนิ ก็ยังอยู่ที่นิวเทลนะยอดตัวต่ำลงมาจากเมื่อวานแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วที่อยู่ที่ค่ากรีดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับเองก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องปิดคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ